พบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆคืนความสดใสให้กับผักบุ้งของเรากันค่ะเพื่อนๆหลายคนคงเป็นเหมือนกันนะคะซื้อผักบุ้งมาจากตลาดแล้วยังไม่ได้ทำณบัดนาวณเดี๋ยวนั้นเนื่องด้วยผักบุ้งอะค่ะเขาจะมีใบเยอะมันจะมีการคายน้ำแน่นอนละค่ะเราเก็บไม่ถูกวิธีนะคะนี่เลยค่ะผักที่ว่าโดนความเย็นจัดๆนะคะในตู้เย็นเนื่องจากเราห่อหุ้มไม่ดีนะคะตัวใบมันก็จะมีความเหี่ยวนะคะก็ให้เพื่อนๆทำการดึงไอ้ตัวใบที่มันเหี่ยวๆช้ำๆออกก่อนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราไปผัดทั้งเหี่ยวๆอย่างเงี้ยความกรอบความน่ากินมันก็จะไม่มีใช่ไหมคะมันก็จะหายไปให้เพื่อนๆนะคะเตรียมกะละมังนะคะใหญ่ๆเลยเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปนะคะกะว่าให้พอท่วมผักบุ้งของเรานะคะให้เพื่อนใส่น้ำแข็งลงไปในกะละมังเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้การใส่ไปแล้วนะคะบางส่วนค่ะจะได้ให้เพื่อนๆนะคะใช้น้ำส้มสายชูนะคะนิดหน่อยพอค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปในน้ำเย็นเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเอาผักบุ้งแช่ในน้ำเย็นนะคะด้วยความเย็นของน้ำเนี่ยผักบุ้งเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปนะคะแล้วก็จะทำให้ผักกลับมาสดเหมือนใหม่เลยค่ะแช่เขาทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาดูดน้ำเข้าไปแล้วก็จะทำให้เขามีความสดกรอบเหมือนเดิมค่ะนี่เลยค่ะการก็แช่มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะการก็ลองจับดูแล้วค่ะแล้วก็ใบไหนที่มันช้ำๆแบบนี้นะคะก็ให้เลือกออกเลยนะคะผักมันก็จะดูดน้ำเข้าไปนะคะตัวต้นนะคะตัวต้นจะเห็นได้ชัดเลยนะคะมันจะมีความแข็งความกรอบเลยนะคะนี่แหละค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะผักบุ้งของเราก็กลับมาสดใสเหมือนซื้อมาใหม่ๆแล้วล่ะค่ะนี่เลยค่ะผักบุ้งสดพร้อมผัดเลยค่ะนี่นะคะการจะผัดผักบุ้งไฟแดงแดงหรือเปล่าไม่รู้นะคะต้องรอดูกันค่ะเพื่อนใส่น้ำมันนะคะพอประมาณค่ะเปิดไฟแรงๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงหรือเปล่าไม่รู้นะคะผัดเร็วๆไฟแรงๆนะคะผักบุ้งก็จะมีความสดกรอบแบบนี้เลยค่ะแค่เอาผักบุ้งมาแช่น้ำนะคะผักบุ้งเหี่ยวเอามาแช่น้ำเราก็จะได้ผักบุ้งที่สดกลับคืนมาแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะเทคนิคเคล็ดลับง่ายๆค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้กันขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ